สวัสดีค่ะเพื่อนชาว YouTube นะคะป้าอ้อยเองค่ะวันนี้ป้าอ้อยอยากจะมาแนะนำตัวไม่แน่ใจรู้สึกว่าคลิปจะไม่ค่อยชัดนักป้าอ้อยเป็น New YouTuber นะคะก็ยังมีอะไรที่บกพร่องก็ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างนะคะหลังจากที่ป้าอ้อยอัปโหลด YouTube ได้ประมาณ30คลิปได้ละคลิปสั้นๆ นะคะไม่กี่นาทีต่อคลิปนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะได้แค่470หรือ670นาทีเองอะค่ะนิดเดียว จำไม่ได้เมื่อวานเข้าไปดูแดชบอร์ดแล้วก็ลืมวันนี้ป้าอ้อยมาขอแนะนำตัวเองนิดนึงคือป้าอ้อยเชื่อว่าเวลาที่เรามีเพื่อนทำ YouTube แล้วก็คอยติดตามซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็อยากรู้จักกันไม่ใช่แค่รู้จักเอ้ยเห็นหน้าแล้วก็หรือเห็นชื่อหรือตอบรับแต่เราก็จะนึกภาพไปด้วยว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงนะโดยเฉพาะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะป้าอ้อยอยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้แต่ว่าปีหน้ามีแพลนแล้วว่าจะไปอยู่ที่เวอร์จิเนียอเมริกานะคะแรงจูงใจที่ป้าอ้อยอยากทำคลิปก็เพราะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ทำไว้ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองไปเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนอกก็ได้ไปถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองได้ไปพบเห็นได้ถ่ายทอดการดำเนินชีวิตที่ตัวเองได้เอาสิ่งที่เป็นไทยของเราไปใช้ที่ต่างแดนนะคะป้าอ้อยเองก็เลยมีความรู้สึกว่าป้าอ้อยอยากทำบ้างแล้วก็จะลองทำตอนแรกคิดว่าจะไปทำตอนไปอยู่เวอร์จิเนียแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้เริ่มก็เลยได้เริ่มเล็กๆน้อยๆนะคะป้าอ้อยเป็นลูกชาวสวนค่ะพ่อกับแม่เรามีบ้านอยู่ที่บางขุนเทียนป้าอ้อยเกิดที่บางขุนเทียนแม่เป็นคนหนองจอกนะคะแม่มีท้องนาพ่อมีสวนเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยป้าอ้อยครอบครัวป้าอ้อยมี7คนค่ะมีพี่น้องเป็นผู้หญิง5คนผู้ชาย2คนตอนเล็กๆที่บ้านเรายากจนมากค่ะจนเงินค่ะเราไม่มีเงินใช้เราไม่แทบจะคือเจอสตางค์สลึงหนึ่งนี่รู้สึกว่ามีความสุขมากแต่เรื่องอาหารการกินเรามีไม่เคยอดนะคะพ่อแม่พ่อเป็นคนขยันพ่อแม่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรที่มันกินได้แล้วเราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดกินไข่ด้วยอะค่ะแล้วจำได้ว่าทุกปีเนี่ยแม่แจวเรือจากบางขุนเทียนไปหนองจอกนะคะเพื่อไปยกยอหาปลาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหน้าหนาวปลาจะเยอะมากแม่จะแจวเรือไปแล้วเอาพี่สาว2คนใส่เรือไปด้วยพอครบเดือนแม่แจวเรือกลับมาที่บางขุนเทียนเนี่ยพวกเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าในเรือเนี่ยเต็มไปด้วยข้าวสารแล้วก็ปลานานาชนิดที่แม่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาเค็มปลาย่างปลาร้าแบบไทยๆแบบกรุงเทพปลาร้าทำแบบกรุงเทพนะคะแล้วเราก็จะกินสิ่งเหล่านี้แล้วก็กินของที่อยู่เราปลูกในสวนเนี่ยตลอดทั้งปีโดยที่เราจะใช้เงินน้อยมากเพราะว่าพวกเราหาเงินกันได้ยากสิ่งเหล่านี้มันทำให้ป้าอ้อยรู้ว่าถ้าเราอยากได้ตังค์เราทำไงตอนเล็กๆป้าอ้อยกับพี่ๆเนี่ยก็จะเก็บผักแล้วก็กำแล้วตอนเช้ามืดเราจะขึ้นรถมีเอาไปขายที่ตลาดวงเวียนใหญ่ค่ะเราเริ่มรู้ว่าเงินมันหาไม่ยากเลยถ้าสมัยนี้ทำแบบนี้ก็คงลำบากมากทีเดียวแต่ว่าสมัยนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากได้ตังค์เราต้องทำยังไงพอโตขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องของป้าอ้อยโดยเฉพาะสาวๆ5คนเนี่ยพวกเราทุกคนมีการดำเนินชีวิตที่ดีพวกเรามีบ้านเป็นของตัวเองมีครอบครัวที่ดีเป็นของตัวเองยกเว้นพี่สาวคนหนึ่งได้ลาจากโลกไปแล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของป้าอ้อยเป็นบ้านหลังที่สองหลังจากสามีป้าอ้อยเสียชีวิตป้าอ้อยแต่งงานครั้งแรกเมื่อตอนอายุ25นะคะแล้วก็สามีป้าอ้อยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปเมื่อปี2541ค่ะป้าอ้อยมีลูกสาวคนหนึ่งตอนนี้อยู่ออสเตรเลียอายุ30ป้าอ้อยเป็นคุณยายแล้วค่ะแต่ที่พูดว่าคุณป้าก็เพราะว่าป้าอ้อยเพราะว่าในออฟฟิศส่วนใหญ่น้องๆจะเรียกว่าป้าอ้อยป้าอ้อยจะ60ละปีหน้าป้าอ้อย60ป้าอ้อยก็จะเกษียณชีวิตแล้ว
เอ๊ะทำไมป้าอ้อยถึงได้คิดจะไปอยู่เวอร์จิเนียก็เพราะว่าเมื่อประมาณปี2014ป้าอ้อยก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นลูกก็จบละแล้วเขาก็ไปอยู่ออสเตรเลียป้าอ้อยก็รู้สึกว่ามันทำไมเงียบเหงาจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่อยู่บ้านถ้าวันที่อยู่ออฟฟิศก็จะยุ่งมากทำแต่งานป้าอ้อยทำงานอยู่กับบริษัทฝรั่งนะคะเป็นบริษัทเฟรดฟอร์ดตัวแทนเรือเครื่องบินแล้วก็หัวลากคอนเทนเนอร์ประมาณนี้ค่ะอยู่ออฟฟิศก็งานเยอะงานหนักป้าอ้อยเป็นผู้จัดการแผนกนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราผู้สังกฤษเป็นนี่ทำไมเราไม่ลองเข้าเดทติ้งไซต์ดูจากปี2014ป้าอ้อยก็ได้เจออะไรเยอะแยะในเดทติ้งไซต์แล้วในปี2017สิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนป้าอ้อยก็ได้รับเมสเซจจากลุงแกลลี่อะค่ะลุงแกลลี่อยู่เวอร์จิเนียค่ะเราเริ่มคุยกันในที่1มกราคม2518นะคะคุณลุงเป็นคนไลฟ์สไตล์เหมือนป้าอ้อยชอบชีวิตเรียบๆง่ายๆชอบธรรมชาติไม่ชอบเมืองป้าอ้อยต้องอยู่ในเมืองมาเกือบ60ปีก็เพราะว่าป้าอ้อยต้องทำงานเมื่อมันมีชีวิตเป็นส่วนตัวแล้วอะป้าอ้อยก็คิดว่าจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณลุงแกลลี่เป็นคนบ้านๆมากจริงๆแล้วแกหาสาวๆที่อยู่ในแอเรียของแกนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพบจับถูกก็เจอโปรไฟล์ป้าอ้อยแล้วก็เลยเข้ามารู้จักกันแกตัดสินใจรู้จักกันเพียงแค่2เดือนแกตัดสินใจที่จะบินมาเมืองไทยเพื่อมาพบป้าอ้อยแกไม่เคยมีพาสปอร์ตแกขอพาสปอร์ตวันหนึ่งที่แกได้รับพาสปอร์ตเราสองคนดีใจมากที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็วันที่แกบอกว่าแกได้วีซ่าแล้วนะไม่แน่ใจครั้งแรกแกขอวีซ่าโอ้ไม่ได้ขอเพราะว่าแกมาไม่ถึงเดือนโอเคแกไม่ได้ขอเสร็จแล้วก็เลยมาเจอกันหลังจากที่เจอกันแล้วลุงก็ยืนยันว่าลุงต้องการที่จะใช้ชีวิตกับป้าอ้อยแล้วก็ให้ป้าอ้อยเดินทางไปป้าอ้อยเดินทางไปในปีเดียวกันปลายปีเดือนสิงหาก็ได้ไปดูว่าสภาพลุงอยู่ยังไงบ้านคุณลุงเป็นบ้านๆเป็นฟาร์มค่ะมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลป้าอ้อยมีความสุขมากได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็อยากจะปลูกต้นไม้ป้าอ้อยก็บอกลุงว่าป้าอ้อยอยากปลูกต้นไม้เนี่ยที่ว่างๆรอบบ้านเนี่ยปลูกต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้คุณลุงเริ่มปลูกผลไม้แล้วแล้วก็ป้าอ้อยโพสต์ไปให้ดูบ้างแล้วมันมีไอ้ต้นอะไรพีชค่ะป้าอ้อยไปอยู่แล้วป้าอ้อยไปชอบกินพีชมากๆก็ป้าอ้อยก็บอกให้แกปลูกปีแรกแกปลูกพีช2ต้นตอนนี้พีชออกลูกแล้วดกมากแล้วก็ยังปลูกแอปเปิ้ลแล้วก็พลัมแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกเยอะแต่ว่าแกก็มีเขาเรียกว่าเวจิเบสนะคะแกก็มีปลูกผักในแปลงเล็กๆแกปลูกมาก่อนที่จะรู้จักป้าอ้อยแต่พอมารู้จักกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราจะทำอะไรแบบนี้เราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้ค่ะเราโอเคซึ่งกันและกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนแก่สองคนที่เรารู้สึกว่าเราตายตาหลับแล้วค่ะเรามีคนดูแลสุดท้ายเนี่ยป้าอ้อยก็ฝาก YouTube ของป้าอ้อยด้วยนะคะตอนนี้ป้าอ้อยเพิ่งได้แค่80 subscriber เองรบกวน subscribe ตับสับตะไคร้เพิ่มให้ป้าอ้อยด้วยป้าอ้อยจะได้มีรายได้หลังจากที่ป้าอ้อยไปใช้ชีวิตเกษียณป้าอ้อยชอบชีวิตเงียบๆง่ายๆค่ะแต่ถ้าสมมุติมันไม่เวิร์กเมื่อครบกำหนดป้าอ้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเรื่อง YouTube ให้มันมีรายได้บ้างนิดหน่อยป้าอ้อยก็คงหยุดทำค่ะปีหน้าป้าอ้อยตอนนี้คุณลุงยื่นวีซ่าคุมาให้ป้าอ้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแพลนปีหน้าป้าอ้อยไปอยู่ที่เวอร์จิเนียป้าอ้อยจะทำ YouTube เกี่ยวกับโลเคชันที่เราอยู่การใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งเหมือนกับสาวๆหลายๆคนสาวๆที่อยากจะรู้ว่าป้าอ้อยไปอยู่แล้วมันเป็นยังไงป้าอ้อยฝากติดตามด้วยแล้วป้าอ้อยก็ยังยืนยันที่จะเป็น FC กับทุกคนที่ป้าอ้อยแอดไปหาป้าอ้อยได้ส่ง
ข้อความเข้าไปให้หลายๆคนแล้วก็หลายๆคนก็ตอบรับมาแล้วคนหนึ่งที่ป้าอ้อยอดที่จะพาดพิงถึงไม่ได้คือคุณป้าสิริคุณป้าสิริกับน้องแอมเบอร์เขาเป็นแรงบันดาลใจในจุดเริ่มต้นป้าอ้อยเข้าไปตามอยู่ไปตาม YouTube เขาไปดูคลิปทุกๆคลิปเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าสาวไทยอ่ะถ้าอยากแต่งงานกับคนอเมริกันเขาแนะนำให้ทำโปรไฟล์ที่อะไรเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็แนะนำเพจหนึ่งมาให้ป้าอ้อยเข้าไปเขาบอกว่า 90% เราจะได้เจอคนที่เราอยากเจอแล้วป้าอ้อยก็เจอค่ะป้าอ้อยเชื่อว่าลุงแกลี่จะเป็นคนดีที่ยินดีจะดูแลป้าอ้อยแล้วป้าอ้อยก็จะดูแลแกตลอดช่วงชีวิตที่เหลือค่ะฝาก YouTube ของป้าอ้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวป้าอ้อยจะอัปเดตอะไรที่คิดว่ามันน่าสนใจสำหรับคนอื่นเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ชมจนจบ11 นาทีกว่าๆสวัสดีค่ะ